ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๋องมาครับน้องๆครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Smart Junior โตอย่างฉลาดกับพี่ต้นแต่แล้วก็คุณแม่อ๋อมนะครับพี่อ๋อมก็พอค่ะทุกวันพุธครับเวลาดีหลังเลิกเรียนแบบนี้นะครับ16รายการ30นาทีเรามีนัดเจอกันนะครับโตไปพร้อมๆกันแล้วก็ฉลาดไปพร้อมๆกันครับใช่ค่ะเรา2คนนะคะก็อยากจะให้น้องๆทุกคนโตอย่างฉลาดค่ะเรา2คนก็เลยไปสรรหาเรื่องราวใหม่ๆมาเสิร์ฟให้กับน้องๆได้รู้กันก่อนใครค่ะวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องไปเช็คกันแล้วล่ะครับว่าคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามทุกคนว่าอะไรครับคำถามประจำสัปดาห์ถามว่าการว่ายน้ำจะช่วยพัฒนาทักษะเด็กๆทางด้านใดบ้างข้อ1พัฒนากล้ามเนื้อข้อ2พัฒนากระดูกน้องๆคนไหนที่ทราบคำตอบแล้วรีบส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่ SMS เบอร์411070ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงสุดท้ายของรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์หน้าเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยครับคำถามในสัปดาห์นี้ของเราก็ไม่ยากอีกเช่นเคยนะคะดูรายการตั้งแต่ต้นจนจบให้ดีๆนะตอบคำถามได้อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเปิดคลับด้วยเรื่องอะไรดีคะพี่ตนโอ้ขอโทษทีครับพี่ครับพี่ตนแต่ทำไมมาจามอย่างนี้ล่ะคะเรานี่ไปทำอะไรมาคะถึงกลัวอย่างนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปว่ายน้ำมาครับพอหลังจากที่ไปว่ายน้ำเสร็จเราก็รู้สึกว่าตื่นมาเนี่ยทำไมผมถึงเหมือนจะเป็นหวัดรู้สึกเจ็บคอแล้วบางทีนี่ก็เหมือนกับว่าเหมือนจะท้องเสียด้วยนะคะพี่อ๋อมครับทำไมที่เป็นหลายอย่างนี้คะพี่ตนตาอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราว่ายน้ำคงจะดีนะคะถ้าเรามีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านงั้นเอางี้ดีกว่าครับพี่อ๋อมครับเรามาพูดคุยแล้วก็เปิดคลับของเราในช่วง Smart Club กับสระว่ายน้ำเป่าลมกันดีกว่าครับช่วง Smart Clubและตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่กับพี่รันครับปรมัตถ์ธงชัยครับผมเจ้าของร้านพู for baby สวัสดีครับพี่รันครับสวัสดีค่ะแขกรับเชิญประจำสัปดาห์คุณรันปรมัตถ์ธงชัยเจ้าของร้านพู for babyนี่ขนาดผมเป็นผู้ชายที่แข็งแรงมากเลยนะครับพี่รันครับเมื่อวานไปว่ายน้ำมาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้หรอกเวลาว่ายน้ำเราก็มีสำลักน้ำเข้าไปในคอในอะไรบ้างพอตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมมีอาการจามฮัทช่วยผมรู้สึกเจ็บแล้วก็ปวดทอมซินผมก็เลยรู้สึกบางคนเนี่ยรุนแรงถึงขนาดท้องเสียเลยนี่คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะมาพูดถึงกันในวันนี้พอจะมีกรณีศึกษาไหมครับว่าการไปว่ายน้ำในสระรวมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับพี่รันครับการว่ายน้ำเนี่ยคือมันก็เป็นข้อดีอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนได้ออกกำลังกายนะคะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คืออย่างนึงเลยคือเวลาน้องๆหนูๆเนี่ยไปว่ายน้ำในที่สาธารณะครับก็อาจจะเจอกับโรคภูมิแพ้คือกลับมาอาจจะภูมิแพ้หรือบางคนถึงขั้นแอดมิดก็มีบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันเยอะแค่ไหนใช่ไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้างแล้วบางทีคนที่ไปว่ายน้ำเราไม่ใช่ว่าสระคือแบบไม่ดีนะครับบางทีคือคนมันเยอะในแต่ละวันเราไม่รู้ว่าใครเข้าไปใช้บริการบ้างแล้วเขาเป็นโรคอะไรบ้างบางทีคนมักง่ายอย่างเงี้ยก็แบบแอบฉี่แอบแบบเขาไปเข้าใจไหมเราก็มีเราก็คืนน้ำเข้าไปแล้วบางทีใส่คลอรีนไปเนี่ยบางคนก็แพ้คลอรีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะดีไม่น้อยเลยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้ว่ายน้ำอยู่ในน้ำที่เหมือนกับเราได้อาบน้ำได้ว่ายน้ำอยู่ในบ้านค่ะพี่ตนมีสระน้ำเป็นของตัวเองแต่ประทานโทษนะครับสระน้ำเนี่ยราคาไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยนะครับกว่าที่จะมาเป็นสระน้ำเนี่ยโอ้โหเป็นหลักแสนเลยนะกว่าจะสร้างเป็นสระมันก็คงจะดีถ้าเราจะมีตัวเลือกเป็นสระน้ำที่สามารถเป่าลมพับเก็บแล้วก็เคลื่อนย้ายได้วันนี้คุณสมบัติพิเศษของมันคืออะไรครับพี่สระน้ำเนี่ยก็คือเป่าลมครับเป่าลมก่อนก็คือมันจะสามารถเก็บง่ายใช้สะดวกเราอยากจะใช้งานเมื่อไหร่แล้วก็สามารถแกะออกมาสูบลมให้ลูกเล่นได้เลยทันใจนะคะพอเราอยากจะเลิกใช้เราก็เอาน้ำออกแล้วก็เก็บได้เหมือนเดิมครับเป่าลมนี่ยากไหมคะเพราะว่าสระน้ำใหญ่ๆนะต้องใช้แรงเยอะไหมคะเวลาเป่าจากสภาพแล้วใช่แล้วมีต้องสนใจเป่าไหมคะถ้าเป่าจากปากเนี่ยผมว่าน่าจะหมดลมก่อนที่จะได้เล่นใช่ค่ะกว่าจะเป่าเสร็จนี่หอบก่อนก็คือตรงนี้เราจะมีที่ปรับลมเป็นที่สูบลมไฟฟ้านะคะก็คือสูบแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเต็มหมดทุกอย่างครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละอันมันพิเศษยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้คือน่าจะเหมาะสำหรับเด็กๆกันนะครับพี่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับสระว่ายน้ำสำหรับเด็กๆเนี่ยเหมาะสำหรับช่วงอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับพี่ที่เราเห็นเนี่ยอย่างสระว่ายน้ำเนี่ย
ก็คือเราจะไม่จำกัดอายุผู้เล่นนะคะคือเราจะสามารถเล่นได้แต่เบบี้เลยนะคะอย่างน้องออกมาคลอดออกมา3เดือนเนี่ยเราก็สามารถเล่นน้ำได้หมายถึงให้เล่นอย่างเงี้ยเหรออ่าถ้าอย่างเงี้ยอาจจะไม่สามารถแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยก็คือน้องจะสามารถว่ายน้ำได้เลย3เดือนถูกต้องโทษนะครับขอเข้าไปข้างในหน่อยคือมันไม่ลึกเกินไปสำหรับเด็ก3เดือนเหรอครับพี่ครับก็คือโดยปกติเนี่ยคือถ้าน้องเบบี้เนี่ยลงน้ำค่ะเขาจะมีห่วงยางนะคะก็คือจะเป็นห่วงยางอันนี้ก็คือจะเป็นเด็กเบบี้ที่ตัวหน่อยครับหรือว่าถ้าเป็นเด็กเบบี้สัก3เดือนเนี่ยมันจะมีห่วงยางที่แบบห่วงยางสวมคอเด็กอันนี้น้องเนี่ยเขาจะเกาะแล้วก็ว่ายได้เหมือนเขาจะได้ออกกำลังกายเขาจะได้ออกกำลังกายใช่ทั้งแขนทั้งขาครับค่ะพี่ลันคิดว่าจะว่ายได้เลยอ้าวแล้วอย่างนี้ความทนทานล่ะคะลองจับดูอย่างนี้เนี่ยทนความร้อนไหมคะเพราะบางทีเราก็เอาออกไปวางกลางแจ้งเนอะเป็นสนามหญ้าให้น้องๆได้เพลิดเพลินทนความร้อนไหมก็คือตัวเนี้ยถามว่าจริงๆคือสามารถวางได้ทั้งกลางแจ้งแล้วก็ในร่มแต่ว่าด้วยความที่เมืองไทยเนี่ยแดดร้อนค่ะนะคะเราก็จะไม่นิยมที่จะไปวางกลางแดดเพราะว่าหนึ่งเลยคือน้องๆหนูๆเล่นกลางแจ้งเนี่ยป่วยแน่นอนเราก็จะเฉือบมาวางในร่มแต่ว่าวางตากแดดตากฝนได้ไหมไม่มีปัญหาครับผมและอย่างนี้เรื่องของการจัดเก็บต่างๆนะคะพี่อันนี้คือถอดล็อกพับได้ใช่อย่างถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นแนวสระว่ายน้ำเลยที่เราได้ออกกำลังกายเต็มที่นะคะก็คือใช้เวลากับครอบครัวได้เต็มที่เลยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกตัวพวกนี้ก็คือจะถอดได้ครับใช่อันนี้ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะผมว่าคุณพ่อคุณแม่ลงได้ลงได้เลยอย่างถ้าเด็กลงไปแล้วมีออปชั่นเสริมอย่างอื่นไหมคะอย่างเช่นสไลเดอร์อะไรอย่างงี้ให้น้องได้เสริมถ้าสไลเดอร์เนี่ยคือจะต้องเป็นแนวแบบนี้แต่ว่าใช่ถ้าเป็นแบบนี้คือจะเป็นแนวแบบสระว่ายน้ำเลยคือใช้กิจกรรมเวลาร่วมกันของครอบครัวอะไรเงี้ยพี่ลังครับแล้วอย่างงี้เนี่ยต้องใช้น้ำประมาณกี่ลิตรนะครับพี่ตัวนี้จะอยู่ประมาณ 4,000 ลิตร4,000 ลิตรใช่ลิตรละกี่บาทตอนนี้ก็ผมกำลังคิดคำนวณอยู่จริงๆแล้วตัวนี้คือถามว่าถ้าสมมติเราใส่น้ำไปครั้งหนึ่ง 4,000 ลิตรเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนน้ำ คือใช้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถกรองน้ำกรองน้ำคือน้ำก็จะสามารถใช้ได้นานขึ้นกรองยังไงคะพี่รันก็คือมันจะมีระบบเครื่องกรองนะคะก็คือจะใช้ต่อกับสระด้านข้างเนี่ยค่ะคืออย่างที่เห็นนะคะเป็นรูสีดำใช่รูสีดำคือจะเป็นใช้ต่อเครื่องกรองฉะนั้นน้ำที่เราเล่นเนี่ยคือพอเราเล่นเสร็จแล้วก็กรองเสร็จน้ำเราสามารถเก็บไว้ได้ไม่ใช่ว่าทีเดียวทิ้งใช่เด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่กรองนะเก็บน้ำรักษาน้ำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเป็นสิ่งจำเป็นด้วยคือเราจะต้องกรองกี่ครั้งนะครับพี่ปกติก็คือปกติคือถ้าความสะอาดก็คือเราเล่นเสร็จพอเราเลิกเล่นแล้วก็เปิดเครื่องกรองกรองทิ้งไว้ได้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับอ่าฮะแล้วก็คือกรองไปกรองมาได้ตลอดได้แต่ว่าคืออย่างมากสุดก็คือถ้าเป็นเด็กเบบี้ก็คือชักประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยค่ะครับผมคือถ้าไม่ต้องถึงกับว่ารอให้น้ำดำทั้งหมดไม่ต้องประหยัดถึงขนาดนั้นนะครับให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญดีกว่าเอาเป็นว่าการว่ายน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมเราสามารถให้ลูกของเรารวมถึงตัวเราด้วยนะครับได้มีเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกกำลังกายทุกสัดส่วนในร่างกายนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้สระว่ายน้ำแบบเป่าลมหรือแบบเป็นตัวต่อแบบนี้เนี่ยสนใจสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับก็เราจะมีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ poolforbaby.com นะคะหรือไม่ก็มาที่หน้าร้านเราได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยไปแล้วนะคะก็ได้เห็นประโยชน์ของการว่ายน้ำนะเด็กๆก็ออกกำลังกายกันด้วยนะคะจะได้พัฒนาในเรื่องของร่างกายแล้วก็ระบบสัมผัสทั้งหลายค่ะน้องๆแล้ววันนี้นะคะใครที่รู้คำตอบแล้วก็ส่ง SMS มาที่เบอร์411-1070ลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการค่ะใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่รันมากๆนะครับขอบคุณมากครับพี่รันครับมาเดี๋ยวเรามาว่ายน้ำด้วยกันครับพี่รันครับช่วงหน้าเราจะได้มาดูความน่ารักสดใสของน้องๆกันนะครับกับช่วงใครคือดูน้อยสมองไวแต่ว่าตอนนี้พวกเราขอให้น้ำมาก่อนดีกว่านะครับพี่รันลงพี่รันลงรายการสมาร์ทจูเนียร์ชวนคุณและครอบครัวร่วมกิจกรรมเที่ยวสุดฟินเยือนถิ่นโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเต็มอิ่มตลอด5วัน2คืนเดินทางสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งแดนอธิบุตรไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์โอซาก้าร่วมคายูคังอควาเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสนุกสุดฟินกับเครื่องเล่นในสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเที่ยวเมืองโคกะช้อปปิ้งย่านซินเซบาชิและพิเศษสุดกับกิจกรรมมีดแอนด์กรีดกับดุ่มปออันรีบจองกันมาเยอะๆนะครับผม15ท่านแรกรับไปเลยกระเป๋าอเนกประสงค์พร้อมลายเซ็นจากผมเลยครับรีบสำรองที่นั่งโทร02-201-6269ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางรายการ Smart Junior ทุกวันพุธเวลา 16:30 นทาง Modern Night TV และ Mcord HD ช่อง30อยากจะถามเอาให้ชัวร์
กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับกับช่วงใครคือหนูน้อยสมองไวค่ะวันนี้ครับพี่อ๋องครับเราจะจำลองสถานการณ์สมมุติขึ้นมานะครับคิดดูนะครับพี่อ๋องครับถ้าน้องๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องเฝ้าของบริจาคเพราะว่าคุณครูเนี่ยเขาติดธุระแล้วครับพี่อ๋องครับแต่ว่าครับพี่อ๋องครับในสังคมปัจจุบันนี่นะครับเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าใครจะเป็นคนดีหรือว่าใครจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีครับพี่อ๋องครับเดี๋ยวนะทำไมต้องหันมาทางพี่อ๋องด้วยคะพี่โต๋มันเป็นแบบ acting เฉยๆพี่อ๋อมน้องๆเขาจะทำยังไงครับเมื่อมีคนแปลกหน้านี่นะครับจะจ้องจะมาเอาของบริจาคไปน้องๆเขาจะทำยังไงดีครับพี่อ๋อมนั่นน่ะสิคะพี่อ๋อมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเวลาที่เขาจะต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเขาจะรับมือกับสถานการณ์ได้ยังไงไปแอบดูเด็กๆกันดีกว่าค่ะช่วงใครคือหนูน้อยสมองไวสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่จอเจแบบนี้แน่นอนว่าน้องๆกำลังอยู่ในช่วงใครคือหนูน้อยสมองไวนั่นเองวันนี้พี่จอเจก็อยู่ที่โรงเรียนฤทธิไกรศึกษานะครับผมพี่จอเจก็แอบได้ยินมาอีกแล้วว่าโรงเรียนนี้เนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมของเด็กที่มีไวพริบปฏิภาณและก็เก่งมากๆอีกด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าภารกิจประจำสัปดาห์นี้คืออะไรวันนี้ครับคุณครูของเราให้นักเรียนมาเฝ้าของที่บริจาคเนื่องจากว่าคุณครูของเราต้องไปทำธุระครับแต่แล้วนะครับคุณครูก็ได้สั่งนักเรียนไว้ว่าเฝ้าของบริจาคไว้ให้ดีห้ามให้หายแม้แต่ชิ้นเดียวระหว่างที่คุณครูไม่อยู่นั่นเองครับก็มีคนแปลกหน้าแวะเวียนมาขอของบริจาคอยู่ตลอดเวลางานนี้ครับถ้าน้องนักเรียนคนไหนสามารถเฝ้าของบริจาคไว้ได้ครบหมดทุกชิ้นก็จะได้เป็นหนูน้อยสมองไวประจำสัปดาห์ครับโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนวันนี้ครับทุกคนครับโรงเรียนที่นี่เนี่ยเขาใจดีครับปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรู้จักช่วยเหลือคนอื่นเขาจะมีการบริจาคของให้แก่ผู้ที่ยากไร้นั่นเองครับมาดูกันสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ไหมคะอยู่ๆครับก็มีพี่สาวมาจากไหนก็ไม่รู้ครับพี่ครับพี่ครับอย่าไปโอ้โหไปทั้งคนไปทั้งของแบบนี้มาต่อกันด้วยคู่ที่2ครับผู้พิทักษ์รักษาของบริจาคตัวโตทั้งคู่เลยครับแบบนี้น่าจะดูแลของบริจาคได้เป็นอย่างดีนะครับเฝ้าของบริจาคกันดีๆนะครับน้องๆครับห้ามเอาไปให้ใครเด็ดขาดเพราะว่าครูแหม่มจะเอาไปให้น้องๆที่เขาไม่มีโอเคมั้ยโอเคมั้ยไอเดี๋ยวครูมานะไปทำเอกสารก่อนนะโอเคมาแล้วครับตัวการของเราอันนี้กล่องอะไรอ่ะอันนี้พี่ขอได้ไหมพี่อยากได้ทีเนี่ยพี่ทำหักพี่ครับมาจากไหนครับเนี่ยอยู่ดีๆก็มาขอเฉยเลยพี่ครับเอาไปไม่ได้ครับพี่ครับนั่นมันของบริจาคนะโอ้โหคราวนี้ครับมาเป็นกรุ๊ปเลยครับกลุ่มใหญ่3คนเลยฟังครูแหม่มนะอันนี้ครูแหม่มจะเอาไปบริจาคเพราะฉะนั้นห้ามให้ใครเด็ดขาดเก็บรักษายิ่งชีพโอเคเฝ้าไว้นะเด็กๆก็เฝ้ารอกันโอ้โหเด็กๆก็เฝ้ากันแบบพรีชีพเลยทีเดียวครับเอาไปได้ไหมขอได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้แต่อยากได้มากเลยขอได้ไหมไม่ได้อยากได้มากเลยอ่ะจะเอาไปให้น้องสาวเล่นน่ะได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับอยู่ๆก็มีสาวสวยเดินตรงดิ่งเข้ามาแล้วครับเอาไงดีครับพวกเราพี่สาวครับเอาไปไม่ได้ครับพี่เอาของบริจาคคืนมาเดี๋ยวนี้นะครับมาทำอะไรกันมาทำอะไรกันทำอะไรกันอ่ะเอาของโอเคให้คืนค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับบททดสอบของเราในสัปดาห์นี้พี่เจเจเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยต้องใช้ความใจแข็งแล้วก็การปฏิบัติต่อคำสั่งของคุณครูอย่างเคร่งครัดมากๆเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าบางคนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราแอบเห็นก็คือใจอ่อนไงเขามาขอไปทั้งๆที่ไม่ใช่ของเขาได้แท้ก็ให้เขาไปแต่บางคนครับใจแข็งคุณครูบอกว่าห้ามให้เพราะว่านี่คือของบริจาคก็ไม่ได้ให้ไปถือว่าสุดยอดมากแต่จากเหตุการณ์แบบนี้ครับผมเราไปรับฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอกันดีกว่าครับสำหรับเรื่องเหตุการณ์การเฝ้าของบริจาคเหตุการณ์นี้เพื่อที่จะดูว่ามีเด็กกลุ่มไหนที่จะสามารถทำตามสั่งและรับผิดชอบกับสิ่งที่หน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายให้ได้นะคะ
การฝึกเรื่องความรับผิดชอบรู้หน้าที่เป็นคุณธรรมความดีอย่างหนึ่งนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นคือทำยังไงให้เขากล้าที่จะโต้แย้งและปกป้องสิทธิ์ในการที่จะทำความดีให้ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้คุณหมอจึงขอมอบให้น้องกลุ่มสุดท้ายมีน้องพอตเตอร์น้องชมพู่และน้องซันเป็นหนูน้อยสมองไวประจำสัปดาห์นะคะเพราะหนูสามารถที่จะรับผิดชอบหน้าที่ที่คุณครูมอบหมายให้ได้สำเร็จลุล่วงค่ะต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงวรรณภักดิ์วิวัฒนาวงศ์สามานะครับสำหรับคำแนะนำดีๆทุกสัปดาห์แบบนี้ครับและสัปดาห์นี้ครับเราก็ได้หนูน้อยสมองไวถึง3คนด้วยกันนะคือ3คนนี้สัมภาษณ์หน่อยดีกว่าเมื่อสักครู่นี้พี่จอยแอบเห็นว่าแบบมีคนมาขอของอยู่ดีๆก็เดินมาขอของเฉยเลยใช่ของของเขาไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับผมเป็นของที่เราจะนำไปบริจาคใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงไม่ให้เขาไปเขาเดินมาขอเนี่ยเพราะคุณครูสั่งไว้คุณครูสั่งไว้ว่าห้ามเอาของไปให้เขามั่วๆใช่ไหมเพราะว่าของนั้นคือเป็นของที่เราจะนำไปบริจาคและแน่นอนครับผมเก่งขนาดนี้ครับผมซื่อสัตย์ขนาดนี้พี่เจ้าเจก็ต้องขอมอบใบประกาศนียบัตรจากรายการ Smart Junior ให้ไปกับสามคนนี้เลยดีมากเก่งมากโอ้เดี๋ยวเราฉีกแบ่งกันนะวันนี้ฝั่งนี้แล้วก็นี้เอาไว้อันนี้นะโอเคโอเคโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ครับพี่จอเจนและน้องๆทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าฮันแน่พี่จอเจจะไปหาใครที่โรงเรียนไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พี่จอเจน้องมอเตอร์น้องซันและน้องชมพู่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องๆแต่ละคนนี่นะครับก็แก้ปัญหาได้แตกต่างกันออกไปแบบนี้แหละครับที่สังคมต้องการครับใช่แล้วค่ะถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะคะจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงพี่จอเจเนี่ยเขาก็มีภารกิจในแต่ละสัปดาห์ไม่เคยซ้ำกันเลยนะคะคน้องๆก็รับมือได้ตลอดเก่งมากค่ะพี่อ๋อมยกนิ้วให้เลยค่ะใช่แล้วนะครับพักกันก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้าครับพี่อ๋อมครับกับช่วง Smart News ถึงเวลาที่พี่โตเนี่ยจะพาน้องๆไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าครับค่ะรายการสมาร์ทจูเนียร์ชวนคุณและครอบครัวร่วมกิจกรรมเที่ยวสุดฟินเยือนถิ่นโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเต็มอิ่มตลอด5วัน2คืนเดินทางสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งแดนอธิอุทัยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์โอซาก้าร่วมคายูคังอควาเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสนุกสุดฟินกับเครื่องเล่นในสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเที่ยวเมืองโคกะช้อปปิ้งย่านซินเซบาชิและพิเศษสุดกับกิจกรรมมีดแอนด์กริดกับดุมปออันดอรีบจองกันมาเยอะๆนะครับผม15ท่านแรกรับไปเลยกระเป๋าอเนกประสงค์พร้อมลายเซ็นจากผมเลยครับรีบสำรองที่นั่งโทร02-2016269ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางรายการ Smart Junior ทุกวันพุธเวลา 16:30 น.ทาง Modern Night TV และ Mcot HD ช่อง30อยากจะถามเอาให้ชัวร์กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วง Smart News วันนี้นะครับถึงคิวที่พี่โตนี่นะครับจะพาน้องๆเนี่ยไปเที่ยวแทนพี่อ๋อมบ้างแล้วล่ะครับไปที่ไหนคะพี่ต๋นแต่ทริปนี้นะครับเราจะไปเที่ยวสุดฟินยืนถิ่นโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ไปเพียงแค่พี่ต๋นเท่านั้นนะครับยังมีเต้นอย่างนี้เนี่ยพี่ปออันนบหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วล่ะครับกิจกรรมนี้จะฟินขนาดไหนแล้วเราก็ไปฟังจากปากของพี่ปอกันเลยดีกว่าครับหลายคนเคยได้ยินบทเพลงสดกระปิบกระปรอยบวกกับท่าเต้นกวนโอ๊ยกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือผลงานเพลงของปออันนบเจ้าของตำแหน่งแชมป์ True Academy Fantasia Season 7การเข้าสู่วงการของปออันนบเริ่มต้นจากการเข้าแข่งขันรายการ Reality Show True Academy Fantasia Season 7จนสามารถพิชิตแชมป์คว้าความเป็นสุดยอดขวัญใจแม่ยกและแฟนคลับได้สำเร็จเมื่อปี2555ได้ปล่อยผลงานเพลงโกรธไหลย้อนตามมาด้วยผลงานเพลงสดกระปริบกระปรอยตอกย้ำความดังและความทะเลนของเขาด้วยการมียอดวิวใน YouTube ถึง63ล้านครั้งสำหรับในปี2557ได้ออกมาอีกหนึ่งผลงานเพลงรักบุญติ้วและผลงานเพลงติ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตเวอร์ very hot ที่ไม่มีใครเกินหนุ่มทะเลนอารมณ์ดีหนุ่มปออันนบคนนี้อย่างแน่นอนเลยล่าสุดได้เป็นแขกรับเชิญในกิจกรรมเที่ยวสุดฟินเยือนถิ่นโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นกับรายการสมาร์ทจูเนียร์โตอย่างฉลาดโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปสัมผัสแดนอาทิตย์อุทัยได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟจะมีอะไรพิเศษบ้างไปฟังหนุ่มปอกันเลยว
สวัสดีครับผมปานนท์นะครับผมวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับผมกับรายการสมาร์ทจูเนียร์ชื่อกิจกรรมว่าเที่ยวสุดฟินเยือนถิ่นโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมจะพาทุกท่านไปเยือนดินแดนอาทิตย์อุทัยนะครับผมสัมผัสบรรยากาศต่างๆวัฒนธรรมของกินอร่อยๆนะครับผมแล้วก็มีมีดแอนด์กีตนะครับผมคอนเสิร์ตจากผมปานนท์ด้วยนะครับผมขวานโสดแปรมานกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยไปเต้นกันนะครับผมให้ดินแดนอาทิตย์อุทัยเขาอึ้งกันไปเลยนะครับผมอย่าลืมรีบจองกันมานะครับผมมีของสุดเอ็กซ์คลูซีฟมอบให้เลยครับร่วมเดินทางกับหนุ่มปออนุบได้แล้ววันนี้รีบสำรองที่นั่งโทร022016269 0859120462ด่วนรับจำนวนจำกัดพิเศษ15ท่านแรกรับฟรีทันทีกระเป๋าอเนกประสงค์พร้อมลายเซ็นหนุ่มปออนุบกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับรับรองว่าคุณจะฟินตลอดทั้งทริปอย่างแน่นอนอย่าลืมสำรองที่นั่งกันด้วยแล้วกันนะครับค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดค่ะใช่ครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไม่หมดครับพี่อ๋องครับสมาร์ทจูเนียร์ร่วมกับไอศกรีมวอลพันเดิลป๊อปนะครับผมมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากกันต้อนรับนะครับในช่วงปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงนั่นเองครับผมกับสมาร์ทจูเนียร์แฟมิลี่เอาติ้งครั้งที่1ตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันครับรายการสมาร์ทจูเนียร์ร่วมกับไอศกรีมวอลพันเดิลป๊อปเปิดคลับรับปิดเทอมกับกิจกรรมสมาร์ทจูเนียร์แฟมิลี่เอาติ้งครั้งที่1ตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยในวันพุธที่14ตุลาคมนี้ครับชวนน้องๆหนูๆ นะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ทักษะของการเป็นนักฟุตบอลนำทีมโดยโค้ชม้วนสุรชัยจตุรพัทรพงษ์และเสริมทัพด้วยพี่ๆนักเตะทีมชาติไทยจากสโมสรบางกอกกลาสนะครับงานนี้รับรองว่าน้องๆทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับพี่ๆนักเตะทีมชาติไทยอย่างแน่นอนและส่งท้ายด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ Wall Paddle Pop Mini Party ครับสำรองที่นั่งได้แล้วนะครับโทร022016269รับจำนวนจำกัดแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋องครับแต่ละกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับนอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วนะครับก็ยังเสริมสร้างทักษะในเรื่องของกีฬาเนี่ยให้กับน้องๆด้วยนะครับใช่ค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็มาสำรองที่นั่งสมัครกันมาเยอะๆนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก Lady Jane แล้วก็ Move Land ค่ะเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่านาฬิกาโทรศัพท์ป้องกันเด็กหายสามารถบันทึกเบอร์โทรออกได้สูงสุดกี่เบอร์ข้อ1 8เบอร์ข้อ2 3เบอร์คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 3เบอร์ไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันเลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับกลับมาเจอกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันพุธ 16:30 นทาง Modern Night TV วันนี้ผมต้นตาแล้วก็พี่อ๋อมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวงการบันเทิงเป็นของคุณแล้ว Mcon Modeling Agency เปิดรับสมัครผู้ที่มีใจรักในวงการบันเทิงจำนวนมากพิธีกรนักร้องนักแสดงนายแบบนางแบบนักเต้นพริตตี้และนักแสดงสมทบอย่ารอช้ารีบส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายของคุณมาที่ mcontalentmodeling@gmail.com มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราแบบไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016269